เบื้องต้นที่กองประชุมสรุปตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสวยสากร6เดือนต้นปี2022และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2022ในวันที่18กรกฎาคม2022ที่นครหลวงเวียงจันทน์กรมสวยสากรกระทรวงการเงินได้จัดกองประชุมสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงาน6เดือนต้นปี2022และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2022โดยการเป็นประธานของท่านบุญประเสริฐศรีกุลบุตรหัวหน้ากรมสวยสากรและให้เกียรติเข้าร่วมโอ้ลมที่ซี่นำของท่านบุญจมอุบลประเสริฐรัฐมนตรีกระทรวงการเงินท่านบุญประเสริฐศรีกุลบุตรหัวหน้ากรมสวยสากรได้ผ่านบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานสวยสากร6เดือนต้นปี2022และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2022โดยเนื้อในบางตอนท่านได้กล่าวว่าคะแนนสวยสากรเป็นคะแนนจัดเก็บรายรับหลักเข้างบประมาณแห่งรัฐโดยในระยะ6เดือนต้นปีได้เพิ่มทวีความเป็นเจ้าการในหน้าที่การเมืองสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบการเงินแห่งรัฐเพื่อตอบสนองให้แก่การเบิกจ่ายงบประมาณเข้าในเวียกงานปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเว้ารวมเว้าเฉพาะก็แม่นคณะพรรคคณะนำกระทรวงการเงินได้เอาใจใส่ซี่นำนำพาคะแนนสวยสากรรวมถึงคณะพรรคคณะนำของคะแนนสวยสากรทุกขั้นในปี2022คะแนนสวยสากรได้รับตัวเลขแผนการทั้งหมด 14,423 ตื้อกีบท่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงใน6เดือนต้นปี2022สามารถปฏิบัติได้ 6,513 ตื้อกว่ากีบเท่า 45.2 ส่วนห้อยของแผนการปีเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 29.6 ส่วนห้อยหรือประมาณ 1,487 ตื้อกว่ากีบในโอกาสดังกล่าวท่านรัฐมนตรีกระทรวงการเงินบุญจมอุบลประเสริฐได้ให้เกียรติโอ้ล้มโดยท่านได้กล่าวย่องยอสมเสยต่อผลงานที่คะแนงช่วยสาอากรญาติมาได้เป็นต้นแมนการจัดเก็บรายรับงบประมาณถึงว่าบ่ได้ตามคาดหมายที่วางไว้แต่พนักงานคะแนงช่วยสาอากรทุกคนก็พร้อมกันบุกบืนญาติมาได้ในระดับที่น่าพอใจสมควรพร้อมนั้นท่านยังได้เน้นให้พนักงานช่วยสาอากรในทั่วประเทศจงเอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่ปลุกระดมให้สังคมมีความเข้าใจต่อเวียกงานอากรทั้งสุ่มใส่บรรดาหน้าเวียกต่างๆเป็นต้นแมนการสร้างระบบและปรับปรุงกลไกการซ้ำละอากรผ่านระบบธนาคารโดยการแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้มีความโปร่งใสกวดกาได้และสามารถบรรลุได้ตามแผนการที่วางไว้